สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพจนันเน็กทัวร์ลงยับให้ถอดทิศไพรวันออกจากรายการไม่งั้นเทปนี้ไม่ดูทิศไพรวันหรือนายไพรวันวรรณบุตรเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการนินทาประเทศไทยของช่องนันเน็กล่าสุดชาวเน็ตกระหน่ำคอมเมนต์ให้ถอดออกจากการเป็นพิธีกรจากกรณีดราม่าในโลกออนไลน์ที่ทิศไพรวันนั้นหรือนายไพรวันวรรณบุตรชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีที่โดนบูลลี่หน้าตาซึ่งหลังจากที่ทิศไพรวันออกมาชี้แจงเขาทำเอาหลายคนนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งทิพไพรวันเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการนินทาประเทศไทยซึ่งออกอากาศทางออนไลน์ช่องนันเน็ก555ของเกตเสพสวัสดิ์ปาลักกวงณอยุธยาหรือนันเน็กที่มีคนติดตามหลักล้านคนโดยเพจนันเน็ก555ได้ออกมาโพสต์ข้อความนินทาประเทศไทยวันนี้1ทุ่มตรงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยในแบบสร้างสรรค์กันนะฮะแต่ก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาจนได้เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายรายเข้าไปแสดงความคิดเห็นให้ถอดทิศไพรวันหรือนายไพรวันวรรณบุตรออกจากการเป็นพิธีกรรายการเช่นเอาไพรวันมาก็ลาก่อนครับนะคนแบบนี้มีค่าอะไรให้น่าเชื่อถืออีกตอนเป็นพระสอนคนอื่นให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแต่พอศึกออกมาไอ้ที่สอนคนเป็นล้านเป็นพระนักเทศเบอร์ต้นๆของประเทศไทยกลับกลายเป็นแค่คนปากจัดธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวแฟนคลับพี่แกจะมาบอกว่าก็ตอนนั้นเป็นพระแต่ตอนนี้เป็นคนธรรมดาก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติธรรมดาสิแต่อย่าลืมนะครับตอนไพรวันเทศสอนคนปกติธรรมดานะครับไม่ใช่เทศสอนพระสอนเนนฝากบอกด้วยว่ายังไม่เคยใช้ชีวิตที่หลังอย่าสะเอะไปสอนคนอื่นผมบอกพี่แกไม่ได้เพราะโดนแบนฮ่าๆหวังว่าจะไม่โดนแบนจากนันเน็กนะครับอีกท่านบอกว่าเอาไพรวันออกก็ดีนะศึกออกมาแล้วเหมือนคนไม่ได้ตกผลึกอะไรเลยไม่มีความน่าสนใจอะไรทั้งนั้นอีกท่านบอกว่าขอโทษด้วยค่ะนะรายการนี้หนูขอผ่านนะจริงอยู่เข้ามา2ตอนละหนูก็ขอผ่านมา2ตอนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะมีคนร้อนตัวว่าไม่ได้ตามนะตั้งแต่แรกถ้ามาเป็นขอผ่านตอนนี้อีกท่านบอกว่าไพรวันมาผมก็ขอผ่านเทปนี้นะครับเป็นต้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ